สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับพรีวิวอันบ็อกซ์นะครับวันนี้ก็จะมาเป็นรุ่นของ UA Spawn นะครับตัวรุ่นที่4แล้วนะครับตัวนี้จะมีคำว่า Print เข้ามาด้วยเพราะว่าสีเป็นสีที่มีการพิมพ์ผ้าลงไปนะครับก็เปิดราคากันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับราคาอยู่ที่ 3,590 บาทถือว่าถูกมากๆนะครับถ้าเทียบกับสปอนรุ่นก่อนๆแล้วก็เชื่อว่าคุณภาพจะดีขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำไปนะครับตัวนี้จะมาด้วยกล่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ของ Under Armour นะครับก็จะเป็นดำๆเงาๆแบบนี้นะครับมีคำว่า Under Armour นะครับก็รอบหน้าก็จะเป็นโลโก้ตัว UA นะครับผลิตจากวัสดุรีไซเคิล 70% นะครับตัวกล่องนี้เรามาดูข้างในกันนะครับก็คือเปิดออกมาเราก็จะเห็นว่าไอ้ตัวกระดาษห่อของรองเท้าเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนกับลายสนามบาสนะครับเอาดอกเป็นแบบลูกกงตะข่ายอะไรเงี้ยคือคนที่ซื้อไปใช้เอาดอกเนี่ยน่าจะถูกใจเลยแหละนะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์ตรงเป๊ะนะครับสองก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ประมาณนี้เนาะเรามาดูที่ตัวรองเท้ากันนะครับตัวนี้เป็น UA Spawn รุ่นที่4แล้วนะครับสีนี้จะเป็นสีที่เรียกว่า Metallic Gold นะครับก็คือเป็นสีแบบทองเงินๆเงาๆนะครับมีกลิตเตอร์ที่พื้นด้วยเนาะเราจะมาพูดถึงวัสดุโดยรวมนะครับคร่าวๆละกันเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะใช้แพลตฟอร์มของ UA Spawn รุ่นที่3นะครับตัวที่ Mixo เนี่ยจะเรียกว่าเหมือนจะใช้ตัวเดิมเลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนตัว Upper นะครับให้มันสบายขึ้นเบาขึ้นนะครับแล้วก็ดูพรีเมียมมากขึ้นนะครับก็มาดูที่ลิ้นกันก่อนนะครับตัวลิ้นเนี่ยจะเป็นแบบ Plush นะครับปุหนาๆเนาะแล้วก็มีคำว่า Spawn นะครับอยู่ที่แบตช์ของลิ้นเลยเนาะสวยงามทีเดียวนะครับไอตัวแบตช์ตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะแบบมีการร้อยเชือกเข้าไปได้นิดนึงนะครับเผื่อแบบใครอยากจะแบบเก็บตัวเชือกเวลาเราผูกเอาไว้นะครับเนาะถัดมาก็คือตัวเลสล็อกมันจะเป็นการใช้เคเบิลนะครับผสมจะเห็นได้ว่ามันจะมีลูกตามตัว upper นะครับที่เขา fuse PU เข้าไปเพื่อให้มันไม่ฉีกขาดนะครับพอมาถึงส่วนกลางเท้าเนี่ยมันจะมีตัวเคเบิลนะครับสองข้างนี้นะครับเป็นเหมือนกับตัวที่วิ่งอยู่ใต้ upper นะครับของรองเท้าอีกทีนึงนะครับเวลาเรารัดเนี่ยมันก็จะกระชับไปที่ตัวกลางเท้าตัวนี้เลยนะครับทำให้รองเท้าเนี่ยมันไม่สลิปนะครับอยู่ภายในเท้าเรานะครับส่วน2รูบนเนี่ยเขาก็ตั้งใจทำให้มันเป็นรูตาไก่นะครับเป็นเงาๆเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาเราดึงเชือกเร็วๆแรงๆเนี่ยมันอาจจะกระชากทำให้ไอ้ตัวลูกตัวเนี้ยครับมันอาจจะฉีกขาดหรือว่าเชือกขาดได้ฉะนั้นเนี่ยเขาแก้ปัญหาด้วยการใช้ไอ้ตัวตาไก่นี่นะมาผสมผสานลงไปนะครับตัวนี้ก็จะมีการร้อยเชือกในรูปแบบที่ผ่าน upper เลยแล้วก็ผ่านเคเบิลตัวนี้นะครับเป็น wire cable แล้วก็ตัวตะไคร้ตัวนี้นะครับหลักๆก็ประมาณนี้ส่วนหน้าผ้าเนี่ยจะใช้เป็นเขาเรียกว่า engineer mesh นะครับ big window เลยเพราะว่าอย่างตัวนี้จะเห็นได้ว่าเป็นตะข่ายครับที่มีความกว้างนะครับตลอดแนวเลยเนาะแล้วก็ใช้วัสดุฟิวส์นะครับในการคงรูปทรงของตัวรองเท้าเอาไว้นั่นเองนะครับในนี้จะเป็นดูอัลเลเยอร์นะครับเท่าที่ผมสังเกตก็คือมีเมทแค่ด้านนอกและด้านในเนาะส่วนกลางเนี่ยมันจะมีบ้างปะปลายตามวัสดุที่มันวิ่งรอดกลางลงมานะครับทำให้รองเท้าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่มีน้ำหนักค่อนข้างเบามากแล้วก็ตัวฮีลเคาน์เตอร์นะครับถ้ามองแบบท็อปวิวจะเห็นได้ว่าโอ้โหมันหนามากเลยเนาะคือผมลองใส่นิ้วลงไปเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเหลือพื้นที่นะครับให้กับตัวต้นเท้าเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเวลาเราเป็นนวมบุตรงนี้นะครับเนาะฉะนั้นรองเท้าก็จะดูใหญ่กว่าตัวเท้าเราจริงๆนะครับก็อย่างน้อยก็จะเป็นระยะประมาณนี้เนาะถ้าเท่าที่ผมดูจากภาพตัดนะครับ
ส่วนนี้เนี่ยข้อดีของมันที่มันยืดออกมาก็คือมันลดแรงปะทะนะครับจากตัวการเข้าด้านหลังนะครับตัวนี้มันจะมีฮีลเคาน์เตอร์เนี่ยฝังอยู่ภายในนะครับเวลากดก็จะรู้สึกได้เลยว่ามันมีก้านอยู่นะครับกดไม่ลงเลยนะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังเนี่ยเขาใช้วิธีการทำให้มันโค้งมนนะครับมันเป็นเหมือนกับว่าเราสามารถเทคดาวน์ในจังหวะที่เรียกว่าส้นเนี่ยเงยขนาดนี้ก็ได้นะครับแล้วมันยังเอาอยู่นะครับพูดถึงพื้นกลางกันนะครับพื้นกลางตัวนี้เนี่ยใช้เป็นไมโครจีนะครับก็เป็นไมโครจีที่ low density นะครับหมายถึงว่าเป็นไมโครจีที่มันนุ่มกว่าปกตินั่นเองหลายๆคนที่ลองแล้วเนี่ยติดใจมากคือใส่แล้วมันทั้งดีดทั้งเด้งนะครับแล้วมันนุ่มด้วยนะครับเหมือนไมโครจีรุ่นก่อนๆเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเป็นไฮเดนซิตี้มากกว่านี้เนาะก็ตัวนี้ก็มาแบบค่อนข้างจะสมูทมากๆนะครับนุ่มแล้วก็น่าจะถูกใจหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับตัวพื้นจะมีกิมมิกนะครับเป็นเหมือนกับตัวกากบาทนะครับแล้วก็เป็นสโตรกนะครับกระจายออกไปนะครับเหมือนเป็นหยดน้ำลูกกากบาทนะครับฉะนั้นเนี่ย traction เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับมันสามารถที่จะตอบสนองได้แบบทุกที่ทุกทางเลยเท่าที่ดูนะครับก็ทั้งสองข้างจะใช้ traction pattern เดียวกันนะครับสีก็จะเหมือนกันนะครับรูปทรงนะครับตัวนี้จะเป็นข้อที่ต่ำมากนะครับเวลาเราใส่เนี่ยตัวข้อเท้าเราเนี่ยจะสูงขึ้นมาจากตัวขอบรองเท้าตัวนี้เลยนะครับแต่ข้อดีของมันก็คือมันเป็นข้อต่ำที่เรียกว่ายังปกป้องข้อเท้าเราได้อยู่นะครับเพราะว่าไอตัวคลัชตัวเนี้ยมันมีความหนาแล้วก็สูงขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับแต่ส่วนตรงนี้เนี่ยตรงบริเวณตะตุ่มเราเนี่ยครับมันจะสามารถที่จะเคลื่อนที่นะครับด้านข้างเนี่ยได้ค่อนข้างสะดวกเพราะว่ามันไม่มีวัสดุอะไรมาบล็อกในบริเวณนี้เลยนะครับเชือกจะเป็นเชือกแบบเป็นวงรีนะครับเป็นเชือกแบบวงรีจะแบบไม่ได้กลมนะครับเพราะว่ามันจะเหมือนกับเป็นโค้งบนโค้งล่างนะครับแล้วก็มีจีบตรงกลางก็เป็นเชือกที่เราสามารถที่จะผูกกระชับได้แน่นแล้วก็ไม่รู้สึกบาดมือหรือว่าสากด้วยนะครับก็สบายเวงแบบนึงนะครับภายในก็จะมีซอฟต์ไลเนอร์นะครับที่จริงๆถอดได้แต่ไม่แนะนำให้ถอดเพราะว่ามันมีกาวเคลือบเอาไว้อยู่นะครับกันสลิปอยู่ข้างในตัวเท้านั่นเองนะครับสำหรับผมรุ่นนี้เนี่ยอยากแนะนำให้คนที่มีหน้าเท้าค่อนข้างกว้างนะครับเผื่อไว้สักหน่อยหนึ่งสัก 0.5 ไซส์นะครับเพื่อที่จะได้สวมใส่ได้สบายยิ่งขึ้นเพราะว่าภายในเนี่ยเท่าที่สังเกตเนี่ยมันจะมีความลึกนะครับเขาเรียกว่า narrow นะครับความลึกในเรื่องของเท้าด้านในนะครับ medial size แล้วก็ดันมี barrier ในฝั่งที่ lateral ตรงนี้นะครับที่มันจะทำให้เท้าเราเนี่ยรู้สึกถูกเชฟเข้ามาอย่างดีนะครับแต่ละคนที่ไม่ชินอาจจะต้องปรับตัวกันเล็กน้อยนะครับโดยรวมถือว่าเป็นสินค้าที่คุ้มราคามากๆเพราะว่ามัน 3,590 ตอนนั้นเองแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคนที่สวมใส่นะที่แบบเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยบ้านเราก็คือมีนัทการเมืองบุญนะครับที่เขาใส่มาตั้งแต่รุ่นที่2ที่3ที่4แล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่ายังท็อปฟอร์มอยู่เป็นนักกีฬาที่ฟอร์มดีมากๆแล้วนะครับก็เชียร์ครับให้ใส่ตัวนี้แล้วก็น่าจะถูกใจหลายๆคนนะครับหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ที่คุณยังสงสัยอยู่เนี่ยคลายความกังวลได้นะครับแล้วก็น่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวใครมีคำถามนะครับสามารถที่จะพิมพ์ลงมาใต้ช่องคอมเมนต์นี้ได้นะครับแล้วก็รายละเอียดการวางจำหน่ายนะครับจะใส่ไว้ในใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้นะครับลองลงไปดูกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการพรีวิวอันบ็อกซ์นะครับเจ้าสปอน4นะครับเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ